วัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะข่าวย้อนรอยข่าวนะคะที่บอกว่าเจ้าหน้าที่นะคะเจอ DNA คนนอกหมู่บ้านแล้วกำลังออกหมายจับผู้หลบหนีในคดียาเสพติดคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคดีน้องชมพู่แน่นอนและเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้วนะคะก็มาดูนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเคยมีคลิปนี้ใช่ไหมคะแล้วออกข่าวว่ามี DNA คนนอกหมู่บ้านที่ตรวจพบเจอนะคะแต่ตอนนี้แปลกใจมากว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงเบนเข็มมาที่ลุงแล้วออกหมายจับลุงแล้ว DNA คนนอกหมู่บ้านนี่ล่ะมันคืออะไรและท้ายคลิปนางพาดูสามีนางผัดไทยและแม่ย่าทำอาหารกันจ้ากับคดีน้องชมพู่นะคะตำรวจเตรียมออกหมายจับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในกลุ่มยาเสพติดค่ะหลังมีการนำตัวเค้นสอบนาน4วันนะคะขณะเดียวกันค่ะยังได้เชิญภรรยาเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะส่วนตำรวจอีกทีมนะคะอยู่ระหว่างการขึ้นตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของแก๊งค้ายาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ที่คาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับคดีนี้ค่ะที่โรงเรียนสยามกุลการ5ถือหรือว่าที่โรงเรียนกกอกแห่งนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนนะคะซึ่งเป็นทีมของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะคะพร้อมกับชาวบ้านค่ะเพิ่งออกเดินทางไปจัดที่นี่นะคะหลังจากที่มีการวางแผนร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการที่จะขึ้นตรวจสอบเส้นทางต้องสงสัยค่ะที่คาดว่าจะมีความเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่ค่ะเส้นทางที่ตำรวจพร้อมกับชาวบ้านนะคะจะขึ้นไปตรวจสอบในวันนี้ค่ะก็เป็นเส้นทางจากบ้านกกตูมนะคะขึ้นไปยังห้วยวังฮีค่ะซึ่งห้วยวังฮีนะคะก็เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อมายังภูเหล็กไฟนะคะซึ่งเป็นจุดที่พบศพของน้องชมพู่แล้วก็เชื่อมต่อมายังบ้านของน้องชมพู่ได้นะคะจากการตรวจสอบเส้นทางต้องสงสัยของตำรวจในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากค่ะผล DNA จากการตรวจหลักฐานที่อยู่บนภูเหล็กไฟนะคะปรากฏว่าบางส่วนนั้นมีการปรากฏ DNA ของคนนอกพื้นที่ค่ะที่ตำรวจก็เชื่อว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงทางคดีค่ะต้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุที่น้องชมพู่จะหายตัวไป1วันนะคะคือเมื่อวันที่10พฤษภาคมค่ะได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะโดยเป็นเหตุการณ์ที่แก๊งค้ายาเสพติดค่ะได้ขับรถฝ่าด่านตรวจนะคะแล้วก็มีการชิงรถตาโล่ของตำรวจในพื้นที่สภ.เขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะจากนั้นค่ะก็ได้หลบหนีมาตามเส้นทางนาแกนครพนมเข้ามาที่ดงหลวงมุกดาหารค่ะก่อนที่จะมีการทิ้งรถนะคะแล้วก็เดินเท้าขึ้นไปยังห้วยวังฮีค่ะซึ่งผู้ต้องหารายนี้นะคะก็คือนายชัชยนันท์อายุ40ปีชาวจังหวัด101ค่ะ44วันนะคะกับคดีของน้องชมพู่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะตำรวจนะคะเตรียมออกหมายจับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในกลุ่มของยาเสพติดนะคะผู้ต้องสงสัยรายนี้ค่ะเคยถูกตำรวจนะคะเชิญตัวไปสอบปากคำนาน4วันคือตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าเป็นการใช้เวลาสอบปากคำนานที่สุดนานกว่าผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆที่เคยถูกเชิญตัวไปสอบปากคำก่อนหน้านี้นะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อคืนนี้ตำรวจยังได้เข้าเชิญตัวภรรยาของผู้ต้องสงสัยรายนี้ไปสอบปากคำอีกนานกว่า5ชั่วโมงด้วยค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเราได้ไปพบกับภรรยาของผู้ต้องสงสัยรายนี้ก็ได้ให้ข้อมูลกับเราไว้บางส่วนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงภรรยาของผู้ต้องสงสัยรายนี้กันค่ะได้ถามหาแฟนไหมเนี่ยเมื่อคืนไปกับตูมเหรอคะได้ถามหาแฟนเขาไม่รู้ตำรวจชุดนี้ไม่รู้ชุดนี้ไม่รู้แล้ววันนี้ที่มาออกมาหาแฟนเนี่ยโทรมาแล้วค่ะจะไปเรื่องนี้แหละพยายามข้อมูลนะคะพบว่าหมายจับที่ตำรวจเตรียมจะออกมานั้นนะคะยังไม่ใช่หมายจับผู้ต้องหาฆาตกรรมน้องชมพู่นะคะแต่เป็นหมายจับในคดีข้างเคียงที่มีความเชื่อมโยงกับคดีนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจจะออกหมายจับมานั้นนะคะก็ต้องบอกว่าจากการตรวจสอบประวัตินะคะจากการตรวจเช็คข้อมูลของเราค่ะก็พบว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะแล้วก็เคยถูกจำคุก1ปีค่ะในคดีลักลอบตัดไม้ชิงชังบนภูป่าเฮ่ด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับคดีของน้องชมพู่นะคะต้องบอกว่าผ่านมา1เดือนกว่าๆแล้วนะคะวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้ามากที่สุดนะคะที่ตำรวจจะเตรียมออกหมายจับ1ในผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในกลุ่มของยาเสพติดค่ะแม้ว่าผู้ต้องสงสัยที่จะถูกออกหมายจับในวันนี้นะคะจะยังไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีของน้องชมพู่แต่ต้องบอกว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะทำให้ตำรวจนั้นสามารถจับตัวคนร้ายในคดีของน้องชมพู่ได้ไม่ยากมาดูขั้นตอนนางทำผัดไทยกันเลยนะคะผัดไทยใส่กุ้งค่ะนางก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเพียงแค่1ช้อนแกงค่ะเสร็จแล้วก็เอากระเทียมลงไปเกี่ยวนะกระเทียมเนี่ยใส่2กีบใหญ่ๆเลยนะมันจะได้หอมๆค่ะก็คือผัดไทยชามนึงชามใหญ่ๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากุ้งลงไปผัดค่ะเอากุ้งลงไปผัดเสร็จแล้วเราก็เติมซอสหอยน้ำปลาน้ำตาลแล้วแต่ใครชอบหวานชอบหวานมากหวานน้อยนะแล้วก็ใส่ซอสพริกนะคะซอสพริกที่ออกเปรี้ยวหวานนะออกเปรี้ยวหวานใส่ลงไปด้วยเสร็จแล้วก็เอาไข่ลงไปไข่ลงไปคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เราแช่ไว้ให้นุ่มอ่อนแล้วนะคะลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็โรยด้วยหอมนะคะที่เราหั่นไว้ค่ะต้นหอมที่เราหั่นไว้แล้วก็เอาโรยเลยค่ะถ้าใครมีผักแป้นนะคะก็โรยผักแป้นก็อร่อยนะโรยผักแป้นแทนได้หรือใส่หอมต้นหอมก็อร่อยแล้วแต่ใครชอบรสไหนก็ใครชอบถั่วงอกก็โรยด้วยถั่วงอกนะคะแต่นางไม่ใส่ถั่วงอกเนาะเพราะไม่มีถั่วงอกแล้วก็นางก็ใส่แค่นี้อร่อยแซ่บจริงๆค่ะไปดูวิธีทำนางเลยนะคะเสร็จแล้วบอกเลยแซ่บอีหลีค่ะI'm not gonna lie.
บอกเลยว่าแซ่บอร่อยมากไม่ใส่ผงนะคะแซ่บอร่อยจริงๆใครชอบพริกชอบเผ็ดก็ลงพริกป่นนิดนึงนะคะใครชอบถั่วก็ใส่ถั่วปรุงรสทีละแป้งแต่บอกเลย